ทัวโลกยินดีเมซี่อัรจเจนติน่าควา้าแชมป์บอลโลกอย่างยิ่งใหญ่เมซี่พิสูจน์เห็นดีที่สุดในโลกขณะที่เอมบะเป้ก็ยอดเหมือนกันเป็นผู้แพ้ที่โคตรจะน่าจดจำเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามคลิปนี้ครับในที่สุดนะครับเลโอเนลเมซี่นะครับก็ควา้าแชมป์ฟุตบอลโลกได้สักทีนะครับหลังจากที่อัรจเเนตินาเอาชนะจุดโทษฝรั่งเศส ไปแบบสุดมันดามากครบรถผมพูดเลยนะครับในเกมฟุตบอลโลก2022นัดชิงชนะเลิศที่ทีมชาติอาร์เจนตินาเจอกับทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยมันเป็นแมัดแห่งความทรงจำของผมมันเป็นการดูฟุตบอลที่ครบรถและมันที่สุดก็ว่าได้นะครับคือเกมนี้มันมีทุกบรรยากาศนะครับทั่วโลกต่างจับตามองผมเชื่อว่าคนที่ไม่ได้ติดตามฟุตบอลตลอดก็ต้องดู เพราะว่ามันเป็นเกมที่สุดอะ่ะมันต้องดูมากๆอะ่ะหลายคนอยากเห็นเมซี่เป็นแชมป์โลกหลายคนอยากเห็นฝรั่งเศสเอ็มปบปเป้ป้องกันแชมป์โลกได้มันก็แล้วแต่ความคิดแต่ละคนแต่สุดท้ายคนที่มาดูเกมคู่เนี้ยบอกได้คําเดียวว่ามันจริงๆนะครับไปพูดถึงเรื่องของรูปเกมการแข่งขันกันหน่อยเกมนี้จะเป็นผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมเนี่ยก็จัดหนักจะเต็มนะครับอาร์เจนตินาเมซี่ฮูเลนอาวาเลสและดิมาเรียเป็นแนวลุก แนวรับเนี่ยมีโอตาเมนดีโรเมโรโมลินาทากราฟิโกแดนกางก็เดบอลแมคอลิสเตอร์ประตูเอเมลิโนปาติเนสก็เป็นชุดใหญ่นะครับมาเจอกับฝรั่งเศสนำทัพมาโดยประธานเป้คิริยันเอมบาเป้นี่คือสุดยอดกองหน้าของฟุตบอลโลกในสมัยนี้แล้วนะครับแล้วก็มีชิรูเดมเบเล่แล้วก็มีชูอเมนี่ใช่ไหมแนวรับเนี่ยก็โอ้โหปึกนะครับวารานอุปาเมกาโนประตูฮุกยอริส มันเป็นเกมที่มันมากต้องยอมรับครึ่งแรกเนี่ยอร์เติเลีเนี่ยวางแผนมาโคตรดีคุณผู้ชมไล่บีบฝรั่งเศสตั้งแต่วินาทีแรกนักเตะอย่างดิมาเรียเมซซี่ฮูเรียนอาวเลสเดอพอแมคอลิสเตอร์เนี่ยเล่นโคตรดีอ่ะบีบตั้งแต่แดนบนแล้วฝรั่งเศสเหมือนจะยังเข้าสู่เกมไม่ได้เจออร์เตรเลียมาหมากนี้เข้าไปฝรั่งเศสงงเป็นครึ่งที่ฝรั่งเศสเล่นไม่ออกเลยนะครับประธานปเป้แทบไม่ได้บอลแนวลุกเงียบ แล้วก็แนวรับก็พร้อมโดนและสุดท้ายโดนจริงๆครับจังหวะนี้ต้องชมดีมาเรียเลยลูกแรกอ่ะเขาหลอกเดมเบเล่ได้ปุ๊บเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วก็โดนสกัดล้มลงในเขตโทษลูกนี้เป็นลูกจุดโทษแล้วก็เป็นเลโอนิลเมซี่ยิงจุดโทษเข้าไปอย่างเยือกเย็นให้อาร์เจนิน่านำา1ต่อศูนย์อุโมเมนต่ามันมาทางฝั่งอาร์เจนิน่าครึ่งแรกเนี่ยผมยกเลยนะอังเคลดีมาเรียเล่นโคตรดีอะ่ะดีมาเรียก่อนเกมนี้จะเริ่มขึ้นเนี่ย หลายคนบอกดิเมเลียลงเป็นตัวจริงโดนวิจารณ์นะแต่เกมนี้ดิมมเลียลงมาเนี่ยตอบกับคําวิจารณ์หมดเลยเพราะโอ้โหเขาเล่นปีกซ้ายล็อกหลบนักเตะฝรั่งเศสหายหงายเงือกกันไปเลยคือบอลขึ้นดิเมเลียได้ลุน้นแล้วพอ์อจนตินามีดิมาเลียเนี่ยมันจะทําให้เกมลุกสมุทขึ้นไม่ต้องฝากไปที่เมสซี่คนเดียวฝากไปที่ดิมาเลียก็ใช้ได้ดิเมเลียเล่นดีมากแล้วก็ประตูที่2นี่โอ้โหต้องชื่นชมเกมทานซิชันโต้กลับไวของ์เจนตินา โดยเฉพาะจังหวัดที่ลลโอนลเมซี่จ่ายไซก้ยคุณผู้ชมจ่ายไซลุดหลุดมาปุ๊บเนี่ยปาดให้ดีมาเรียยิงโล่งๆเข้าไปนำสองศูนย์ไอจิติน่าเล่นโคตรดีโหเป็นวันที่แบบเฮ้ยผมมาแล้วผมนั่งดูกับพี่เจที่สนามลับปอดอะ่ะมาพี่เจให้มาแนะ่อาเจนต้องมาแนะ่เป็นแชมป์แนะ่เล่นโคตรดีฝรั่งเศสยังพันได้ทนได้ยิงประธานเป้เงียบเดยชองต้องแก้เกมเลยอะ่ะชิรูเดเบเล่เล่นไม่ออก ส่งตุลามส่งมอนี่ลงมาแล้วอ่ะคือแก้แล้วอ่ะแต่ปรากฏว่าอาเจนิน่าก็ยังทําได้ดีและได้เกือบรุ้นอีกนะเป็นครึ่งแรกที่อาเจนิน่านล่งได้โคตรดีพี่เจบอกเลยว่าเล่นดีพี่เจบอกว่าดีมาเรียคือจุดเด่นของเกมนี้พี่เจพี่เจพูดจริงเลยเพราะเล่นดีมากส่วนเมสซี่เลี้ยงบอลจ่ายบอลทามิ่งเก่งและยิงอยู่โทษโคตรนิ่งผมก็นึกว่าสบายและอาเจนิน่าจะเป็นแชมป์โลกและเออเราเชียร์อาเจนเราเชียร์เมสซี่ด้วยไง แล้วผมพี่เจพี่บอมบูกก็เชียร์เมสซี่เชียร์อาเจนกันหมดทั้งทั่วสตูสแกตสปอร์ตแต่ที่ไหนได้ครึ่งหลังเหมือนหนังโคลมวลครับฝรั่งเศสมีการแก้เกมมาพอโดนนำสองต่อศูนย์เนี่ยได้ชองไปกระตุ้นลูกทีมว่าเนี่ยรู้แล้วใช่ไหมว่าอาเจนินาและเมสซี่มีพิษส่งยังไงลงไปอย่าเล่นเหมือนเดิมต้องดีกว่าเดิมและได้ชองแรกครับเปิดเกมลุกจัดเต็มพยายามเปิดเกมลุกอัดเข้าไปเลยโอ้โหส่งนักเตะลงมา ซึ่งเล่นไปเล่นมาเอาจริงๆเนี่ยอเจนติน่ายังคงทํได้ดีอยู่นะในช่วงตน้นครืงหลังอนะ่ยคืงหลังก็ยังทําได้ดีอยู่แหละแต่อย่างที่บอกนะครับว่าฟุตบอลเนี่ยมันมีจุดเปลี่ยนอยู่ไม่กี่อย่างจังหวะที่ได้ชองแก้เกมเนี่ยตอนแรกเขาเล่นเนี่ยอารมณ์แบบสี่สามสามใช่ไหมพอเขารู้ว่าเอ้ยอเจนติน่าเนี่ยถอดดีมาเรียออกแล้วก็เริ่มไปเน้นเกมรับรัดก,กุมส่งอาคุณย่าล,ลงมามันเริ่มมีช่องให้ฝรั่งเศสและฝรั่งเศสเนี่ย เขาเอาเอมเปเป้กลับไปยืนเป็นปีกซ้ายหลังจากชิดช่วงต้นครึ่งหลังเนี่ยเขาไปยืนหน้าเป้าแล้วก็ไม่ได้แบบมีบทบาทมากเอาตูรามไปยืนแทนแล้วก็เอมเปเป้เป็นปีกซ้ายแล้วก็ส่งตัวลุกลงมาเพิ่มโกมองโมอานี Go ่ ni. คือตัวลุกตูรามเนี่ยสี่คนยืนหน้าเป็นสามแบบเขาเรียกไงสามสามสี่อ่ะก็ค,คือแบบกองหลังสามคนแดนกลางสามคนแล้วก็แนวลุกสี่คนยืนข้างหน้าเลยแล้วเป็นแนวลุกแบบวัยรุ่นอ่ะพร้อมลากใส่ และปรากฏว่ามันก็เกิดเหตุการณ์ดราม่าขึ้นจริงครับไอจอังหวะที่เหมือนจะไม่มีอะไรโอตาเมนดี้ไปเสียเหลี่ยมเสียจุดโทษแล้วก็ประทานเป้สังหารเข้าไปเป็นหนึ่งต่อสองหลังจากนั้นเนี่ยผมพูดกับพี่เจพี่บอบูกว่าระวังให้ดีนะประทานเป้มาแล้วมาทีมาโหดในเด็กคนเนี้ยปรากฏว่าจริงครับไอลูกสองสองนี่มันโคตรสุด ไอจังหวะที่เอี้ยวตัวกระโดดบอลเล่ลูกนั้นมันยังผมยังอึง้งยิงได้ไงวะสองต่อสองโอ้เอเจนินาเมาหมาัดหลังจากนั้นเนี่ยฝรั่งเศสมันมาเป็นชุดมาแล้วมาอีกโอ้เ์เจนเกือบโดนแต่สุดท้ายเอเสมอกันไปแล้วมีช่วงจะจบเกมเนี่ยอ์เจนได้ยิงจากเมซี่เกือบเข้าโยริสปัดหลังจากนั้นเนี่ยพอต่อลาพิเศษเนี่ยฝรั่งเศสเขาไม่เล่นสามสามสี่ละ เขาเล่นเป็นเหมือนเดิมละวสี่าสามส่วนอาเจนติน่าก็เริ่มจะดีขึ้นถอดฮูเลียนเอาเวลสออกส่งราอุตโลมาตินเนสลงมาเพิ่มความสุดแดนกลางอย่างปาเลเดสลงมาเพิ่มอาเจนติน่าก็เริ่มกลับมาแล้วก็ได้ครองบอลบุกเยอะแล้วฝรั่งเศสก็เหมือนจะเพาเกมลงไปแต่ไอ้ช่วงต่อรายพิเศษช่วงครึ่งหลังของต่อรายพิเศษมันมากก็คืออาเจนติน่านำก่อนอีกแล้วลูกนี้หูเบสซี่ต้องอกสัญชาตญาณจริงๆนะครับ รู้ว่าฟุตบอลจะตกตัวไหนก็ยิงเข้าไปเลยแล้วก็ตอนแรกเนี่ยโหลุ้นแล้วล้ำไม่ล้ำอะไรยิงเข้าไม่เข้าปรากฏว่ามันได้ไม่ล้ำสามสองผมบอกผมมาแล้วมันจะหมดเวลาอยู่แล้วเหลือไม่กี่นาทีแต่ที่ไหนได้ครับฟุตบอลโลกประธานเป้ไม่มาจริงประธานเป้ไอ้ลูกสามสามเนี่ยเป็นคนยิงไปแฮนด์บอลได้แล้วก็ยิงอยู่โทษเนี่ยไอ้สีหน้าตอนประธานเป้ยิงอยู่โทษเนี่ยผมรู้เลยว่าแม่งน่าจะเข้าอะ่ะผมแม่งมั่นใจจริง มาติเนสจะตจิดวิทยาไงไม่สนครับประธานเปซัดเข้าไปโอ้สามสามผมกับพี่เจนั่งโอ้เอาแล้วไงเนี่ยแล้วก็ช่วงท้ายเกมอะต่อแบบพิเศษมั่นก็เกือบโดนอีกจังหวะที่หลุดไปของผู้เล่นฝรั่งเศสอะมัวน,นี่ใช่ไหมยิงหรือตัวลาทุกคนอย่างเนี่ยยิงเดียวเดียวกับมาติเนสแต่มาติเนสเซฟได้แล้วจวังหวะโต้กลับมาเมสซี่อาเจนเกือบได้จากลูกมขงของาลาตโลมาติเนสแต่ก็ไม่ได้ก็จบเกมเสมอสามสามแบบโอ้ตอนนั้นเนี่ย มันมากจริงคุณผู้ชมแล้วก็สุดท้ายมาดูจุดโทษพอดูจุดโทษเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าฝรั่งเศสเนี่ยเรียกได้ว่าได้ยิงก่อนแต่ผมบอกเลยว่าเสติการยิงจุดโทษของอร์เจตินาดีที่สุดในโลกและเขามีประตูที่จิตวิทยาดีมากในการเซฟจุดโทษคือเอเมริโนโมาติเนสแต่ลูกแรกเนี่ยประธานเป้มาเนี่ยสุดจัดยิงเข้าไปเมสซี่คนขอเจได้ยิงเข้าไปแต่หลังจากนั้นต้องยอมรับนะครับว่าอาร์เจตินามั่นใจกว่า มาตรติเนซเซฟแล้วก็อาเจนยิงเข้าไปหมดเลยก็เป็นอาเจนคว้าแช,ชมป์โลกเพราะช็อตที่อาเจนคว้าแช,ชมป์โลกช็อตที่ได้เห็นเมซี่ชูด,ด้วยแชมป์เมซี่วิ่งมีดีใจผมเห็นพี่เจครับจะร้องไห้เดี๋ยวมีคลิปด้วยแล้วผมก็เออสุดยอดจริงมันเป็นฟุตบอลโลกแห่งความทรงจํามันมีครบทุกดามา่าครบทุกรสชาติสนุกใครพลาดเนี่ยเสียดายมากมันจริงระดับ5ดาว คือเกมวันนี้นะผมบอกเลยนะฝั่งอาเจนิน่าก็ต้องชมเมซี่ว่านี่คือการทํางานหนะักและสมควรที่จะเป็นแชมป์โลกเมซี่คือตอนนี้พิสูจน์ได้ว่าเขาคือนักฟุตบอลที่เก่งที่สุดในโลกอย่างไม่มีใครมาเถียงแล้วเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกได้แล้วอะ่ะแล้ววยัย34-35ยังคงเนี่ยเป็นเอ p มวีของเกมเป็นเ v p มวีประจาทัวนาเมนต์นะทาลายทุกสถิติเมซี่สุดยอดไอช็อตที่ชูถ้วยแชมป์หรือช็อตที่ไปรูปร ค่อยรางวัลนโนวะ้ยม,มันเป็นช็อตตาตึงใจผมดูแล้วก็แบบเพลินและมีความสุขเออสุดท้ายนะักเตะที่เราชอบก็คว้าแชมป์ได้พี่เจชนาทิพ์ที่มีไอดอลอย่างอย่างเมซี่เขามีความสุขเป็นภาพที่ประทับใจเลยเมซี่คูดได้จริงๆหลังจากนั้นเนี่ยแฟนบอลทั่วโลกนะครับผมเชื่อว่าต่างดีใจให้กับเมซีท่ที่แชมป์โลกต่างดีใจให้กับอาเจนินาเพราะอาเจนินาวันเนี้ยแพชชัน่นแม่งดีจริงเล่นด้วยความกระหายไปดูข่าวทั่วโลกนะครับต่างสะดุดีเมซี่ใส่ดูทีมชาติอาเจนินาแบบเต็มที่อ่ะ เป็นอะไรที่สุดยอดอย่างมากบอกเลยว่าจีนีนาพวกคุณจมจริงๆสุดยอดสมควรเป็นแชมป์เมสซี่ sey, สมควรได้แชมป์จากใจผมเลยเมสซี่คือนักเตะที่เก่งที่สุดตลอดการผมพูดเลยเก่งมากจริงๆนะครับเมสซี่เป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจำทัวนาเมนต์คว้าแมนออฟเดอะแมตช์เกือบทุกนัดะในบอลโลกคนนี้เก่งไหมละ่ะสุดๆครับยินดีกับเมสซี่แต่อีกหนึ่งคนที่ต้องยอมแล้วว่านี่จะเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกคนต่อไป หรืออา,อาจจะเร็วๆนี้แล้วคือเอ็มปาเป้ประธานเป้ของพวกเราในบอลโลกคนนี้โหดมากคว้ารางวัลดาซนโวไปครองนะยิงไปแปดลูกคุณผู้ชมรวมๆแล้วเนี่ยฟุตบอลโลกสองครั้งกดไปสิบกว่าลูกแล้วอะแล้วผมบอกเลยยังมีเวลาเล่นบอลโลกอีกสองสามสมัยประธานเป้มีโอกาสได้แชมป์อีกถ้ายังรักษาฟอร์มการเล่นแบบนี้ได้นะคือเวลาประธานเป้มีบอลเนี่ยไม่โคตรอันตรายโคตรน่ากลัวนักเตะ์เจินีนาโดนหลอกล้ม กระจายอ่ะประธานเป้ไม่คดแบกฝรั่งเศสในวันนี้นี่คือการยิงแฮตติกนะคุณผู้ชมไม่บ่อยครั้งที่จะเห็นนักเตะเล่นนัดชิงบนโลกแล้วยิงแฮตติกได้ประธานเป้ทาได้ผมบอกเลยประธานเป้จะเป็นคนที่เก่งที่สุดในโลกคนต่อไปแน่นอนโคตรเก่งเร็วคล่องคมยิงจุดโทษสามลูกสี่ห้าลูกไม่ค่อยพลาดยิงดีเราต้องยอมแล้วว่าสุดริงประธานเป้ผมว่าประธานเป้ก็เป็นผู้แพ้ที่ควรได้รับคํา ชื่นชมอย่างมากส้ารับผมนะเป็นบอลโลกที่สนุกแห่งความทรงจํานี่เป็นการดูฟุตบอลที่สนุกที่สุดของผมและเพื่อนๆคิดอย่างไงลองคอมเมนต์ก็มากันหน่อยโอ้เป็นการอัดคลิปก็สนุกดูฟุตบอลก็สนุกสนุกไหมมันมากได้เห็นเมซี่เป็นแชมป์โลกก็โอ้โหมีความสุขเออคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับชอบโมเมนต์ไหนมากในฟุตบอลโลก แต่ที่แน่ได้เห็นเมซี่เป็นแชมป์ฟุตบอลโลกแล้วก็มีความสุขแล้ววันนี้ผมได้ไปนั่งดูกับพี่เจชนาทีแบบพี่เจงดีใจสุดๆเดี๋ยวมีคลิปให้ฟงงังกันแล้วก็ได้นั่งดูพี่จอมบ,บอบูพี่ทังกุยได้ดูกับคนที่สนามกอดสิบยี่สิบคนในส,สูมันโคตรบันเป็นบอลโลกแห่งความทรงจําจริงๆอ่ะเพื่อนๆคิดอย่างไงคอมเมนต์ก็มากันหน่อยนะครับขอบคุณมากที่เข้ามารับชมในคลิปนี้ ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไ cribe ให้กับช anel ต้องซืยกันด้วยนะครับคลิปนี้ขอบคุณทุกการรับชมและก็ทิ้งท้ายกันด้วยสปอนเซอร์เใหญดใจดีไปก่อนสวัสดีครับแรกขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีนะครับเกมแฟนตาซีฟุตบอลโลก2022 Fantasy แฟนตาซีเวิร์คคััดูฟุตบอลสนุกได้โดยไม่ต้องพน,นันนะครับชวนทุกท่านมาร่วมสร้างประสบการณ์เชียร์ฟุตบอลโลกรูปแบบใหม่อย่างสร้างสารรค์ด้วยเกมแฟนตาซีฟุตบอลโลกเล่นฟรีมีรางวัลมากมายสร้างทีมได้แล้ววันนี้ที่ รวมไปถึงนะครับผลิตภัณฑ์จากทางเกรเน่นะครับโดยเฉพาะการาโนล่าครับตอนนี้เนี่ยเขาต้อนรับเทศกาลคิดมากด้วย2รสชาติใหม่นะครับรสเมเปิลแล้วก็รสช็อกโกแลตมิ้นท์จิงเจอร์เบดคุกกี้นะครับโอ้โหบอกเลยอร่อยมากนะครับราคาเพียงแค่20บาทซื้อกันได้ที่เซเว่นอีเลเวนทุกสาขานะครับนอกจากนี้มีสินค้าพรีเมียมด้วยเมื่อซื้อสินค้าเกรเน่ครบ300บาทนาไปเสร็จไปแลกได้ทางเพจเกรเน่นะครับ